ื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทนำโดยดร.อำนาจมัสดาประธานสวนทจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัลอัครบุคคลแห่งชาตินะครับภูมินาคาประจำปีพุทธศักราช2564ให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญหรือการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักในวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลนะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติภูมินาคาประจำปีพุทธศักราช2564ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นคือคุณอุบลรัตน์กัวนะคะจากบริษัทสุริยาเผิงจำกัดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวชื่อดังที่นอกจากงานด้านธุรกิจที่ทำอยู่แล้วนั้นนะคะทางบริษัทยังคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของไกด์จิตอาสาทางด้านภาษาจีนนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุบลรัตน์กัวนะคะจากบริษัทสุริยาเผิงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ทางบริษัทก็จะมีการบำรุงเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็หมอนยางพาราแล้วก็ทำทัวร์ด้วยค่ะแต่ส่วนหนึ่งของบริษัทเราจะทำบุญกุศลแล้วก็แจกรางวัลเด็กที่ยากจนไปที่อำเภอตากอุ้มผางแล้วก็มูเซอร์นะคะอันนี้จะทำทุกปีค่ะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนะคะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีเมตตาแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะคือดำเนินการของบริษัทแล้วก็ในส่วนตัวของอุบลรัตน์เองเชื่อว่าการที่เรามีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วเราทำดีเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนถ้าทุกคนมีน้ำใจมีความเมตตาต่อกันเราก็จะไม่มีการทำสงครามหรือว่าไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นค่ะโลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะอันนี้เป็นหลักที่เรามานำมาใช้ในบริษัทสุริยาเผิงค่ะของเราก็มีผลกระทบเพราะว่าเป็นบริษัททัวร์ด้วยแล้วก็ส่งออกทางหมอนยางพาราทิกาโอท็อปแต่เราก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราช่วยเหลือทำเกี่ยวกับการบริจาคแล้วก็จะมีเพื่อนๆจากประเทศจีนส่งให้เราช่วยเขาไปทำสังฆทานบ้างทำบุญกุศลที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับออนไลน์ซึ่งผลกระทบกับบริษัทจะน้อยมากเพราะว่าเราทำด้านเมตตาแล้วเราทำเรื่องให้โดยที่เป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัย UN นะคะเราก็ช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการล่ามภาษาจีนเราก็จิตอาสาค่ะเราไม่คิดค่าตอบแทนคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าลำบากมาขอความช่วยเหลือทั้งในด้านการแปลภาษาหรือว่าทางสน.หรือว่าทางล่ามสารยุติธรรมเราก็จิตอาสาหมดค่ะอันนี้ทางบริษัทสนับสนุนเพราะว่าเราสามารถมีล่ามเป็นภาษาจีนก็คือใช้จิตกุศลตรงนี้นะคะให้กับคนที่เขาลำบากและต้องการความช่วยเหลือจริงๆค่ะบริษัทสุริยาเผิงจำกัดนะคะ102/67อยู่ที่ซอยเคหะร่ม94ลาดกระบังแล้วเรามีเว็บไซต์สุริยาเผิงจำกัดนะคะเป็นเว็บไซต์แล้วก็มีทาง TikTok มีทางInstagram แล้วก็มีทาง LINE เป็นบริษัทสุริยาเผิงค่ะถ้าเกิดว่ามีความต้องการล่ามทางภาษาจีนความช่วยเหลืออนุเคราะห์หรือไม่ก็ทางจิตอาสาทางบริษัทสุริยาเผิงยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ประสบกับปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่บริษัทของสุริยาเผิงจำกัดได้เลยนะคะ